ว่าอยากเรียนเค้กต้องเรียนสายไหนคะแบบไปเป็นแคชชวลหรือว่าไปลองผิดลองถูกอย่างที่ไปอินเดียคือทำไมสปันชิฟฟ่อนมันเก็บน้ำไม่ได้เพราะว่ามันมีเนยน้อยพอมันมีเนยน้อยเสร็จปุ๊บอ่ะมันไม่ชื้นมันไม่ชุ่มชื้นอ่ะมันไม่ม้อยอ่ะมันวันนี้มันงานเยอะจนแบบเอาอะไรมาให้ดูไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆนะว่าเออเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะเดียวเลยเรียวๆเลยคือปกติแล้วเนี่ยคือวันนี้อบเค้กเยอะมากอันนี้คือเค้กที่อบไว้อึ๊บเวลาเค้กอบเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ตั้งแต่กระบวนการที่แบบอบเค้กเสร็จเลยนะมาแรปแบบนี้เลยไม่ว่าจะช็อกโกแลตไม่ว่าจะวานิลานะเราจะแบบว่าแรปเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเซตในตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปาดเดี๋ยวปู่จะมีตัวที่ปาดมาเรียบร้อยแล้วตัวนั้นน้องเดียก็เพิ่งทำเสร็จไปคืออบเค้กมาทีนึงอ่ะมันอบเค้กมาเยอะมากวันๆนึงเราก็จะอบเค้กออกมาเลยนะทีเดียวเราจะไม่แบบว่าออเดอร์มาแล้วค่อยไปอบออเดอร์มาแล้วค่อยไปอบแบบนี้เราอบเลยทีเดียวเยอะๆแล้วแบบโดยเฉพาะยิ่งช่วงหน้างานเค้กแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะอบเค้กเยอะมากจะแบบว่าสงสารเครื่องตีมากเราจะแรปเอาไว้คือเค้กที่เนี่ยทุกก้อนเลยนะเวลาอบเสร็จแล้วปุ๊กก็จะต้องแรปติดวันที่แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นแรปติดวันที่แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเวลาแรปเนี่ยแรปแบบไม่ห่วงแรปเนาะแรปแบบห่วงแรปคืออะไรแรปแบบห่วงแรปคือแบบจะเป็นรูนิดนึงอะเห็นเค้กอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เอาอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรมันเจออากาศอะมันก็แห้งอะถึงเป็นรูนิดเดียวอะเราแรปเกินมาเหอะช่างมันแรปเกินมาช่างมันอย่าไปห่วงแรป คือถ้าเกิดแบบเราอบเสร็จแล้วเราปาดเลยอะถามว่าพวกชิฟฟ่อนสปันทำได้ไหมทำได้แต่เค้กบัตเตอร์ถ้าอยากให้ตัดสวยๆอะมันจะต้องเข้าตู้เย็นก่อนนะเค้กบัตเตอร์ที่ชูการี่นะคือถ้าใครอยู่ในเค้กแต่งงานรู้ดีปูอธิบายแบบอย่างละเอียดถี่ยิบเลยเวลาที่เราทำเค้กแต่งงานอ่ะเราจะต้องแผ่นหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเค้กที่เนี่ยต้องเป็นเนื้อเค้กที่แบบว่าอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะเขาไม่ใส่สารเสริมคุณภาพคือถ้าใส่สารเสริมคุณภาพอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันแห้งเร็วพอมันแห้งเร็วมันก็อยู่ได้ไม่นานคือเค้กอ่ะมันไม่ได้เสียบูดเน่านะทุกคนเวลาที่เขาบอกสปอย3 วัน 7 วันอะไรอย่างเงี้ยเค้กมันไม่ได้เสียแต่ที่มันเสียหายคือมันแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิธีการเก็บความชื้นกับเค้กไว้ได้เนี่ยเราก็รอดวิธีการเก็บความชื้นคืออะไรคือ1คือต้องมีเนยในนั้นทำไมสปันชิฟฟ่อนมันเก็บน้ำไม่ได้เพราะว่ามันมีเนยน้อยพอมันมีเนยน้อยเสร็จปุ๊บอ่ะมันไม่ชื้นมันไม่ชุ่มชื้นอ่ะมันไม่ม้อยอ่ะมันก็แบบไม่ม้อยรู้จักคำว่าไม่ม้อยมั้ยเออนั่นแหละพอมันไม่ชุ่มชื้นอ่ะมันก็เก็บได้น้อยแล้วยิ่งพอเราแบบเข้าตู้เย็นโดยที่ไม่แรปเอ่ยหรือว่าเอาวางไว้หน้าตู้ไม่มีฝาครอบเอ่ยมันก็ทำให้มันแห้งได้นะหนูอยากรู้ปกติร้านเค้กใส่สารกันเสียไหมปกติไม่ใส่นะอันนี้เป็นสไตล์แบบโฮมเมดไม่มีสารเสริมคุณภาพยังไม่พอไม่มีสารกันเสียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรมันไม่ได้ใส่สารกันเสียก็จริงจะเรียกว่าอะไรตัวที่มันใส่สารกันเสียส่วนมากมันจะอยู่ได้นานๆอะไรที่มันอยู่ได้นานๆอันนั้นมันจะต้องมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะแต่เค้กเราเป็นเค้กวันเกิดไงทำปุ๊บลูกค้ากินปั๊บมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่สารเสริมคุณภาพเนาะแต่ถ้าเกิดเค้กเป็นในโรงงานขนมปังปี๊บหรืออะไรก็ตามอันนั้นจำเป็นแล้วเขาก็จะแบบดูเรื่องความชื้นดูเรื่องบริกของความหวานอะไรต่างๆนานาเนาะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเก็บได้นานที่สุดนะใช่คือเค้กอันเนี้ยมันเก็บได้เป็นเดือนนะโดยจริงๆแล้วอ่ะเก็บได้เป็นปีแต่ว่าวิธีการเก็บอ่ะเราต้องเก็บแบบอย่างดีเค้กที่โดยเฉพาะเค้กสมมตินะเค้กปาดครีมกับเค้กคุมงานน้ำตาลฟอนดอนต์อ่ะความเก็บอ่ะก็เก็บได้นานไม่เท่ากันนะคือเค้กที่คุมน้ำตาลฟอนดอนต์เขาจะเก็บได้นานกว่าเพราะเขามีช่องในการเจออากาศอ่ะน้อยมากเพราะคุมด้วยน้ำตาลทั้งก้อนตัวนั้นอาจจะเก็บได้นานคือถ้าเกิดเป็นเค้กบัตเตอร์มันจะเก็บได้แบบเป็นปีเลยบางทีนะแอนนิเวอร์ซารีแล้วแบบว่าเอามากินอ่ะเอามากินบ่าวสาวเอามากินอย่างเงี้ยก็ยังเอามากินได้มันเป็นเค้กที่แบบสามารถเอามากินแอนนิเวอร์ซารีได้ด้วยนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวแต่งนิดหน่อยนะเดี๋ยวมางานแต่งนิดนึงแวะค่อยๆ ค่ะอันนี้เนี่ยสีทองที่เห็นเนี่ยเป็นสีทองแบบว่าทองนำเข้านะทุกคนคือทองอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบท้องทองอ่ะแล้วแบบงานแต่งพวกนี้ไม่ได้ยากเลยนะใครหัดเริ่มทำเค้กเนี่ยแต่งเค้กสไตล์แบบนี้สวยแล้วก็ไม่ยากนัทเนี่ยมันแหวกอ่ะมันไม่แข็งแรงอ่ะแต่มองมิลลี่ดูเค้กกูดิแหวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวปูจะต้องเอาขึ้นแล้วเอาไปปาดเก็บใหม่นะทุกคน
เอาไปปาดเก็บใหม่อันนี้อย่าตกใจทำใจนิ่งๆทำใจนิ่งๆ รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งคุณสุดสดมากค่ะสดมากหน้าก็สดด้วยอันนี้คือสดแล้วก็เรียวมากๆเลยนะคะเป็นออเดอร์ที่แบบว่าแล้วเนี่ยเค้กมันจะออกแล้วเนี่ยก็เลยไม่อยากเอามาเดี๋ยวเมาไปทำไปเดี๋ยววันพังอีกเดี๋ยวมันต้องออกแล้วนะเราก็ต้องด่วนสีไปสนีจ๋านะทุกคนเค้กก้อนเมื่อกี้ก็คือถูกเข้าไปเซตในตู้เย็นแล้วนะคะเค้กจะต้องออกตอน 4:00 น.นะคะอาจจะไม่ทันให้กลับมาดูตอนจริงๆเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วแหละแค่มันมีรอยแยกตรงครีมนิดนึงนะแค่เราต้องการความเย็นเฉยๆอ่าฮะเค้กก้อนนั้นก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ไอเดียของเค้กโลโก้นะคะก้อนนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะของเค้กโลโก้นะคะก็คือมีการปักด้วยช็อกโกแลตแล้วก็เป็นโลโก้บริษัทนะจะได้เห็นหลายๆแบบด้วยได้เห็นหลายๆแบบเวลาที่เราทำเค้กใช่เพราะว่าใครที่ทำเค้กกันอยู่นะคะจะได้ดูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรซึมซับไปเลยว่าหน้างานเป็นแบบนี้นะคะก็คือมีทั้งแบบว่าสิ่งที่คาดคิดและก็ไม่คาดคิดเนาะเพราะว่าการที่สอนแต่สิ่งที่มันถูกต้องอ่ะ เดี๋ยวหน้างานนะไปเจอสิ่งที่มันไม่คาดคิดที่เราไม่ได้สอนอย่างเงี้ยตกใจกันแย่เลยเดี๋ยวเราไปเอาเค้กอีกก่อนคือเวลาที่ทำหน้างานจริงๆอ่ะปาดมีเค้กเท่าไหร่ปาดไว้ให้หมดแล้วก็ครีมมาโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะทีเดียวตอนนี้เรากำลังจะแบบว่าปาดครีมรัวๆแต่ว่าเวลาที่กูปาดเนี่ยกูจะเลือกปาดวานิลาปื๊ดช็อกโกแลตปื๊ดรสอะไรก็ปาดปื๊ดเดียวแล้วก็แบบว่าสไลด์สไลด์สไลด์ปาดแบบนี้ไปคนแต่งก็แต่งแต่งคนปั้นก็ปั้นเดี๋ยวก็สุดท้ายเราก็มาคุมเค้กเหตุผลที่ทำอย่างนี้นะคะก็คือเวลาที่วานิลาเนาะคือเราไม่ย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวช็อกโกแลตทีวานิลาทีเนาะเนื้อเค้กมันจะตีกันเนาะหยิบไซรัปให้พี่หน่อยอันนี้คือไซรัปจ้ะไซรัปนะไม่ใช่เหล้าเป๊กแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือไซรัปแล้วเราก็จะพรมนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับเนื้อเค้กเนาะ 3.5 กับ 4อันนี้ก็เรากำลังตกลงเรื่องไซส์อยู่นะคะเพราะว่าความสูงของเค้กมีส่วนนะคะมีเกี่ยวด้วยนะถ้าเป็นเค้กแต่งงานนะคะเราต้องให้ได้สูงถึงประมาณ 5-6 นิ้วเลยนะคะเพราะว่าเค้กเนี่ย3ชั้นเราจะกำหนดไซส์ให้ลูกค้าอยู่ที่15นิ้วเพราะฉะนั้น15นิ้วอ่ะความเค้กอ่ะต้องขึ้นมาแล้วอ่ะความสูงของเค้กอ่ะความสูงของเค้กต้องไม่ใช่ 2.5 แล้วนะทุกคนเค้กต้องเป็นทรงสูงนะคะคือมันต้องสูงอยู่ประมาณตัวเค้กสูงถึง4ละปาดครีมเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ครีมเลเยอร์เข้าไปอ่ะมันก็จะสูงอยู่ประมาณ 4.5 ถึง 5นะ3ชั้นไปจะอยู่ที่15นิ้วใครอยากจะตกแต่งอะไรใดๆนะเค้กก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณ20นิ้วประมาณนี้นะคะเวลาที่เราให้ข้อมูลกับลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องทำตามที่เราคอมมิตไว้กับลูกค้านะคะก็ดีใจนะจริงๆเวลาที่ลูกค้าเก่ากลับมาเราก็ดีใจอยู่แล้วอันนี้เราจะปาดแบบนี้นะทุกคนปาดแบบเรียบแบบติดขอบเค้กแบบนี้ไปก่อนไม่ว่าจะเป็นงานครีมหรือเป็นงานน้ำตาลฟอนดอนอ่ะปาดแบบนี้ไปก่อนเลยแล้วก็แบบแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ออกมาแรปแล้วก็เตรียมที่จะทำงานของวันต่อไปแบบนี้นะเราเอาไปเข้าตู้เย็นให้เค้กเนื้อแบบไหนคะคุณดนนภาถามเข้ามาที่ทำอยู่ใช่ไหมคะเนื้อเค้กตรงนี้นะคะทางเราจะใช้เป็นบัตเตอร์เค้กนะคะบัตเตอร์เค้กอ่ะมันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับการขึ้นทรงขึ้นทรงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะทำเค้ก3มิติเพราะฉะนั้นน้ำหนักบนเค้กค่อนข้างเยอะเราจะใช้ชิฟฟ่อนไม่ได้สปองอย่างเงี้ยคือจะใช้กับตัวปั้นเยอะๆไม่ได้1นะคะ2เค้กแต่งงานถ้าเกิดตัวแต่งเยอะๆขึ้นทรงสูงๆอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ที่ร้านก็เลยจะใช้บัตเตอร์เค้กเป็นหลักนะคะรู้ไหมว่าซีเคร็ตเลยของการทำเค้กแล้วแบบว่าเวลาที่มันแบบรู้สึกบีซี่หน้างานเนี่ยการที่เดินไปล้างจานอ่ะมันเป็นการคูลดาวน์เราแบบได้ชิ้นดีเลยนะเป็นการตั้งสตินิดนึงเนาะแล้วก็แอบร้องไห้ด้วยตั้งสติแบบมีประโยชน์ไม่ใช่ยืนเฉยๆตั้งสติยืนเฉยๆมือก็ล้างจานไปเฮ้ยวันนี้จะเสร็จกี่โมงวันนี้จะเสร็จกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยขำๆค่ะมีความสุขที่สุดดูครูทั้งสองคนมนถามว่าอยากเรียนเค้กต้องเรียนสายไหนคะปูนะคะเขาจบฟู้ดไซน์มาน้องเดียก็จบฟู้ดไซน์มาแต่เบเกอรี่อ่ะมันเป็นแค่1คะแนน1อ่ะ1หน่วยเองอ่ะ1หน่วยกิตอ่ะเออนั่นแหละมันน้อยแต่ว่าที่ปูเขาทำเค้กได้เพราะว่าเขาอ่ะไปอยู่ที่ในโฮมเบเกอรี่แล้วจะบอกว่าคุณปูนะไปตรงนี้ด้วยนะกรีซนะคะกรีซอ่ะอ๋อตอนนั้นไปกรีซครัวไทยสุขครัวโลกนะคะก็ไปด้วยปูอยู่สวนดุสิตเนาะแล้วเขาแบบว่าได้ไปทำตอนนั้นเขาได้ไปทำอะไรนะตอนนั้นมีโอลิมปิกที่นู่นเป็นแจมบนเป็นลูกเสือปะ
อันนั้นแจมโบลีคือเขามาเมืองไทยโอ้ประสบการณ์เยอะมากเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนนั้นน่ะเราไม่รู้นะว่ามันคือประสบการณ์เราก็ทำตอนเรียนเขามีอะไรเข้ามามีกิจกรรมอะไรเข้ามาเราก็ทำไปโดยที่เราไม่รู้ว่าอ๋อนี่ประสบการณ์เว้ยซึ่งจะบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เข้ามาเองอ่ะมันก็คือทุกคนก็ต้องออกไปหาเหมือนกันนะคืออย่างเงี้ยคือเขาเรียนฟู้ดไซน์มาก็จริงแต่ว่าที่ทำเค้กได้ก็คือการที่เอาตัวไปอยู่ในดีมทีมนะคะในเป็นโครงการของเป็นโครงการที่เขาทำเรื่องนี้อ่ะที่ทำเค้กด้วยเนาะแล้วก็โฮมเบเกอรี่เนาะแล้วสรุปให้คนเป็นเชฟใช่สรุปสุดท้ายอ่ะเวลาที่ฝึกงานนะคะน้องปู่ก็ไปประจำอยู่ที่สาขาหนึ่งของของโฮมเบเกอรี่ที่มันดังมากๆของสวนดุสิตเนาะก็คือเราอ่ะจบที่สวนดุสิตมานะคะราชภัฏสวนดุสิตนะแล้วก็เขาก็จะเด่นเรื่องนี้ไงเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครเรียนฟู้ดไซน์แต่ว่าไม่ได้เอาตัวเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไม่ถูกว่าการเรียนเค้กอ่ะมันต้องไปเรียนที่ไหนบางคนนะคะบางคนเขาไปเรียนต่อที่เมืองนอกไปเรียนเลอกระดองเบอร์คอร์สบิเกนเนอร์คอร์สอินเตอร์มีเดียนะคือเป็นหลายๆคอร์สเลยอ่ะเอาจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดให้ปูประเมินที่ผ่านมานะว่าแบบถ้าปูรู้ว่าจบมาแล้วปูจะทำเบเกอรี่ขายอ่ะก็ตีอ่ะไม่เรียนเลยเอาจริงสิ่งที่ปูได้อ่ะปูได้จากไอ้นี่นะได้จากที่ปูไปแบบไปเป็นแคชชวลหรือว่าไปลองผิดลองถูกอย่างที่ไปอินเดียคือเจ้านายคือให้โอกาสเลย ให้โอกาสลองทำลองผิดลองถูกตรงนั้นเลยแล้วแบบเราก็ดับทำหน้างานจริงเจอลูกค้าจริงเจออะไรจริงๆแบบเจออะไรที่เขาซื้อจริงอ่ะถูกซึ่งตอนแรกเลยนะคือพอน้องปูนะคะจากที่สวนดุสิตเขาก็ส่งไปที่กีสใช่ไหมกีสก็คือไปแต่ไปเป็นงานอาหารสิ่งที่มันติดนะคะสิ่งที่ติดนะคือด้วยไซส์ของ ไซส์อ่ะพอมันเป็นมินิไซส์จริงๆเกือบจะได้ไปฝรั่งเศสแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการคนสูง100ขำปะขำมากเลยนะทุกคนเราก็ไม่ยอมแพ้นะเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเราสู้ต่อไปเราก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าเขาจะเลือกแต่นักเรียนที่นักศึกษาที่สูง160อัพอะไรอย่างเงี้ย165ขึ้นไปนะคะแต่ว่าน้องปูเขาสูงอยู่แค่ประมาณ150เออมันเกี่ยวไหมทุกคนนะแล้วก็ซึ่งนะตอนนี้นะคะคนที่ไปทั้งหมดนะคะไม่ได้มีใครทำเค้กถ้ามีบีไปทำในโรงแรมคนนึงแล้วก็เลยกลายเป็นว่านะน้องปูก็ได้ไปกีสแทนนะคะแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงนะคะที่ใจนะใจนะที่แบบว่าถ้าเกิดเราไปเจอแหล่งจริงๆอ่ะบางทีเราอาจจะแบบบิดเบือนความเชื่อเราว่าแบบเอ้ยฉันสามารถทำเค้กได้หรืออะไรก็ตามปูเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตปูอ่ะส่งมาได้ให้ปูอยู่ในจุดที่แบบส่งมาที่สุดแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นเพื่อเรานะทุกคนคือมันไม่ได้แบบว่ามันเกิดขึ้นกับเรานะคะคือเราสามารถมองได้พอเราไม่ได้ไปฝรั่งเศสนะมันก็ทำให้น้องปูเขาไม่ต้องใช้ทุนนะมันก็คือพอจบออกมาก็ฟรีเลยเนาะแล้วสรุปสุดท้ายก็คือพอจบออกมาก็ได้มีโอกาสไปทำงานนะคะที่หนึ่งเนาะก็คือเป็นการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเพราะเวลาที่เราไปทำงานนะคะมันจะมีแบบว่าแผนกที่เป็นแผนกตีเค้กแผนกปาดครีมแผนกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยชีแบบทำงานคนเดียวไงอย่างนี้ก็ได้หรอร้านเค้กที่ฉันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำงานคนเดียวนะคะตั้งแต่ต้นโปรเซสนะคะศูนย์ถึงร้อยเลยนะมันก็เลยทำให้รู้ในเรื่องของดีเทลต่างๆตอนนั้นนะที่ทำงานก็อยู่ที่จอดรถนะแวะไปหาน้องทีก็งงว่ามึงมาทำอะไรตรงนี้เอ๊ะทำอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่เข้าใจชีวิตจริงๆว่าแบบว่ามึงไปทำอะไรตรงนี้วะทำไมไม่ไปทำงานในโรงแรมหรือว่าไม่ไปทำอะไรดีๆมาอยู่ทำไมที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเออเขามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นห้องแล้วกันเขาเป็นห้องเค้กของเขาอะเขาก็เช่าที่จอดรถในห้างหรูเนาะเอาไว้ทำเค้กเพื่อที่จะส่งลำเลียงนะคะไปที่ร้านอาหารทีนี้ก็มีปู่เขาอยู่คนเดียวในนั้นนะก็ขำดีเหมือนกันนะตอนไปหาเขาก็แบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ว่ากินหรูอยู่ดีนะคะกินอาหารภัตตาคารทุกมื้อเลยนะก็สนุกดีเหมือนกันนะเห็นมันค่ะมันสรุปสุดท้ายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอทำเค้กเป็นนะมันก็คือไปเตะตานะคะนักลงทุนนะคะเจ้าของร้านเค้กที่อยากทำที่อินเดียเนาะก็ได้มีโอกาสไปที่อินเดียเชื่อไหมว่าเขายังส่งเมสเซจมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่เลยอ่ะคือน่ารักมากเป็นบอสที่แบบโคตรน่ารักเลยครูปูอยากจะบอกความลับไหมครีมสูตรเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เนยอะไรในการทำเนยที่มันละลายได้อ่ะก็คือเนยสดเราต้องดูว่าเนยสดเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดูตรงเนย
ดูตรงเนยเป็นหลักแล้วถามว่าเมื่อกี้ถามว่านึกว่าจะให้เข้าไปเรียนในคอร์สเราก็เลยถ้าเข้าไปเรียนในคอร์สสูตรลับชูการี่มีบอกหมดว่าเอ้ยจะอร่อยแบบนี้จะอร่อยอยู่ทนแบบนี้จะบอกหมดแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูเรื่องเชลฟ์ไลฟ์ใช่ไหมให้ดูวัตถุดิบของเนยของเราอะที่เราใช้เนยที่ละลายอ่ะบอกกันเลยก็แล้วกันให้ความรู้หน้าไลฟ์ไปเลยนะคือเนยที่ไม่ละลายไม่ง่ายนะก็คือเราจะใช้เป็นเข็นเขาใช้เป็นเนยขาวเป็นช็อตเทนนิ่งแต่เรียกว่าช็อตเทนนิ่งแบบเกรดดีหาเกรดดีๆมาใช้อย่าไปแบบอย่าใช้เกรดธรรมดามันจะซึ่งที่ร้านอ่ะไม่ค่อยใช้ไงคือที่ร้านจะใช้เนยสดอย่างเงี้ยนะคะในเคสที่แบบยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะมาเวิร์กช็อปมันง่ายสุดเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ให้เราใช่อุปกรณ์หมดเลยแล้วเวลาเราไปหาซื้ออ่ะมันก็จะได้มีไกด์ไลน์ไงใช่คือถ้าคอร์สออนไลน์เราต้องซื้ออุปกรณ์มาไว้กับมือเราไงจริงนะประมาณนี้นะแต่ก็คือสามารถดูได้หรือนะคะใครที่ยังไม่พร้อมดูไลฟ์แบบนี้ไปได้เลยนะคือครูปูมาบ่อยมากจ้ะแม่บ่อยมากค่ะไม่คุยกับลูกกับผัวแล้วนะคะคุยกับแต่กับนักเรียนนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะขอบคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย